นับสนุนโดยโทรซิลยาอมฆ่าเชื้อโรคในปากและลำคอไทยประกันชีวิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิสตราคอลลาเจนเปปไทด์ 1,200 พลัสโคเอนไซม์ Q10 ชนิดเม็ดสวัสดีครับเจาะข่าวเด่นนะครับ5โมงเย็น40นาทีวันนี้ยังตามต่อสถานการณ์โรคมือเท้าปากเชื้อเอนโทรไวรัส71เนี่ยนะครับเมื่อวานนี้คุยกับครอบครัวของน้องเรนอายุ2ขวบ8เดือนที่เสียชีวิตหลังจากเริ่มมีอาการเนี่ยเที่ยงคืนของวันที่15นะฮะก่อนหน้านั้นไม่มีอาการอะไรนอกจากไอเล็กน้อยไข้ก็ไม่มีพอเริ่มมีอาการคืนวันที่15 2ขวบ8เดือนเนี่ยนะครับกลางดึกก็เริ่มหายใจติดขัดหอบแล้วก็ซึมก็คืออยากจะนอนอย่างเดียวนะฮะรุ่งขึ้นวันจันทร์ที่16ไปโรงพยาบาลเสียชีวิตในโรงพยาบาลนพรัตน์วันที่17 4โมงเย็นก็แปลว่าระยะเวลาเนี่ยเพียงแค่ไม่เกิน3วันเนี่ยนะครับผมอยู่กับหนึ่งในคณะทำงานโรคไวรัสนะครับโดยเฉพาะเอนโทรไวรัสเนี่ยนะครับของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการโรคทางสมองคณะแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาคุณหมอธีรวัฒน์เหมจุฑาครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นหนึ่งในคณะที่ทำงานร่วมกันแล้วก็เป็นผู้ดูข้อมูลก่อนจะมีคำวินิจฉัยครับซึ่งยืนยันว่าน้องเรน2ขวบ8เดือนเป็นมือเท้าปากครับใช่ใช่ไหมฮะลักษณะน่าจะยืนยันว่าเป็นครับนะครับเหตุผลที่ต้องเรียนอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าจะบอกว่าเชื้อนั้นๆเป็นตัวก่อโรคก็ต้องเจอเชื้อที่อวัยวะนั้นๆนะครับในกรณีอย่างกรณีของน้องเนี่ยเจอเชื้อไวรัสในน้ำที่ล้างจมูกนะครับแต่ว่ามีหลักฐานอย่างอื่นประกอบก็คือมีกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบแล้วก็อาการทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเข้าได้กับลักษณะของไวรัสเอนโทรซึ่งตรวจมาแล้วนะครับของทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็พบว่าชื่อเต็มๆของเขาคือ EV71 ครับนะครับคือ EV เอนโทรไวรัส71นี่แหละครับตรวจจากแลบมาแล้วครับแล้วเชื้อที่ได้จากน้ำล้างจมูกก็แปลว่าโพรงจมูกครับถูกไหมฮะครับเจอเชื้อในนี้อาการเนี่ยเป็นอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบก่อนจะเสียชีวิตแต่ไม่มีตุ่มเลย เรื่องตุ่ม อาจจะต้องเรียนให้ทราบนะครับเพราะว่าพวกเรามักจะดูว่าคนไข้จะต้องมีตุ่มก่อนมือเท้าปากเป็นต้นหรือว่าอาจจะต้องมีตุ่มที่เพดานปากซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นความเข้าใจที่อาจจะคลาดเคลื่อนเพราะว่าการเกิดโรคที่เกิดโรครุนแรงคือในกล้ามเนื้อหัวใจในสมองนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องมีตุ่มเหล่านี้นะครับที่ประเทศจีนที่ทางสำนักระบาดของกระทรวงสาธารณสุขวิเคราะห์ข้อมูลประเทศจีนนั้นประมาณ 30% ก็ไม่มีตุ่มเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเกิดโรครุนแรงเพราะฉะนั้นวิธีการเฝ้าระวังก็คือใครก็ตามที่มีลักษณะของอาการรุนแรงก็คือมีไข้มีลักษณะของสมองมีลักษณะของระบบทางเดินหายใจหรือว่ามีเหนื่อยหอบผิดปกติซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจก็ได้ครับนะครับอย่างน้องเรน2ขวบ8เดือนเนี่ย3วันเองนะอาจารย์นะครับไม่ใช่เริ่มว่ามีไข้ตั้งแต่12ด้วยเพราะว่ายืนยันกับครอบครัวแล้วว่าไม่มีอาการอะไรจนกระทั่ง15กลางคืนครับ16สุด17เสียเลยนะ3วันเร็วมากเลยครับเป็นเชื้อชนิดเฉียบพลันหรือไงจ๊ะจริงๆแล้วเชื้อเอนโทรไวรัส71มีลักษณะเฉพาะตัวนะครับในครอบครัวของเอนโทรไวรัสเอนโทรซึ่งในมนุษย์นี่มีตั้ง90กว่าตัวแต่ว่าตัวที่ขึ้นชื่อนะครับตัวที่ขึ้นชื่อที่เรารู้จักกันดีคือไวรัสโปลิโอถัดมาคือไวรัสเอนโทร70นะครับที่เคยระบาดและมีตาแดงแล้วก็มีไขสันหลังอักเสบมือเท้าเหี่ยวแล้วก็ตัว71ทั้ง3ตัวนี้ที่ขึ้นชื่อนะครับเพราะว่ามีการระบาดได้กว้างขวางมากและก็ทั้ง3ตัวนี้เข้าสมองได้เนื่องจากว่าหลังจากที่ทะลุเข้าไปในเนื้อสมองแล้วเนี่ยเจ้าตัวไวรัสเนี่ยจะแพร่กระจายตามแกนเส้นประสาทเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงมีการแพร่กระจายเป็นระบบเป็นระเบียบหรือทำให้เกิดมีอาการต่างๆสิ่งที่ต้องเรียนให้ประชาชนทราบนะครับก็คือคำว่าสมองอักเสบในกรณีของเอนโทรไวรัส71นั้นไม่จำเป็นจะต้องทำลายเนื้อสมองทั้งหมดเพราะฉะนั้นคนไข้เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องโคม่านอนกระดิกกระเดี้ยไม่ได้พูดจาไม่ได้แต่ว่ามันจะทำลายในก้านสมองส่วนบนซึ่งในก้านสมองส่วนบนนั้นคนไข้เนี่ยยังมีสติสัมปชัญญะดีอยู่แต่ว่าจะมีลักษณะของการควบคุมจากสมองที่ควบคุมการอวัยวะในปอด
ก็คือการที่ปลดปล่อยน้ำออกจากหลอดเลือดในปอดเพราะฉะนั้นเมื่อสมองเสียน้ำก็ไหลออกจากหลอดเลือดในปอดก็คือเกิดน้ำท่วมปอดไอ้ที่เสียชีวิตเพราะน้ำท่วมปอดครับก็คือมันเข้าไปในเนื้อสมองทำลายตรงนั้นทำให้การควบคุมตรงนี้เสียไปครับน้ำท่วมปอดหรือกล้ามเนื้อหัวใจอย่างที่ว่าแล้วก็มีกล้ามเนื้อหัวใจด้วยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในประมาณสัก 10% ในที่มาเลเซียหรือที่สระวักนั้นพบว่าไวรัสเองเนี่ยในบางคนนั้นก็เข้าไปที่ปอดได้โดยตรงแล้วก็เข้าไปที่หัวใจได้โดยตรงเพราะฉะนั้นกลไกของการที่เสียหาย อาจจะสมองอย่างเดียวหรือเข้าสมองด้วยแล้วก็เข้ากล้ามเนื้อหัวใจแล้วก็เข้าปอดได้ด้วยทำไมถึงไม่ได้มีการประกาศก่อนหน้านี้ว่า2ขวบ8เดือนเป็นมือเท้าปากอาจารย์ตรงนี้ผมคิดว่าเพราะว่าข้อมูลยังไม่ชัดเจนนะครับเท่าที่คณะทำงานผมเรียนยืนยันว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยไม่ได้ปิดบังข้อมูลใดๆนะครับแต่ว่าลักษณะของการที่จะบอกว่าเป็นสาเหตุหรือไม่นั้นต้องดูหลักฐานแวดล้อมประกอบอันที่หนึ่งอย่างที่เรียนให้ทราบว่าถ้าเราจะบอกว่าไวรัสตัวนี้เป็นผู้ร้ายหมายความว่าเราต้องเจอผู้ร้ายณตำแหน่งอวัยวะที่เกิดโรคแต่ในกรณีนี้เราเจอไวรัสที่น้ำนานจมูกนะครับแต่ว่าเมื่อมาดูหลักฐานต่างๆแล้วถึงแม้จะไม่มีตุ่มที่ผิวหนังก็ตามแต่ว่าก็มีลักษณะของที่ปอดแล้วก็ที่กล้ามเนื้อหัวใจซึ่งลักษณะน้องเล่นมีทั้งคู่เลยนะที่ปอดด้วยกล้ามเนื้อหัวใจด้วยครับโอ้ฮะเพราะฉะนั้นมาดูอาการอย่างนี้ได้ครับก่อนจะร่วมกับวินิจฉัยครับว่าใช่ครับแต่ว่ามันเป็นชนิดเฉียบพลันนี่ฮะชนิดเฉียบพลันนี้ไม่น่าแปลกใจนะครับเพราะว่าอะไรก็ตามที่จริงๆแล้วเนี่ยไวรัสพวกนี้เนี่ยเมื่อเข้ามาในร่างกายแล้วเขาก็คงซ่องสุมกำลังอยู่พักหนึ่งแล้วก็ไปแพร่กระจายตัวเพิ่มทวีคูณขึ้นหลังจากนั้นก็เข้ากระแสเลือดแล้วก็เข้าไปในทุกอวัยวะคือเราถูกบอกว่ามีไข้3วันครับ39องศาไม่ลดครับและเริ่มมีอาการซึมให้ถึงมือแพทย์แต่กรณีน้องเรนเนี่ยนะฮะไข้ก็ไม่มีนะฮะณวันที่มีอาการเนี่ยแล้วก็ซึมก็ซึมอ่ะใช่ถ้าฟังอยู่งี้ครับแต่ว่าวันแรกเลยช้ำไปที่มีอาการถึงมือหมอเลยก็ยังไม่รอดเลยครับตรงนี้เนี่ยคงต้องทำความเข้าใจกันว่าอาจจะไม่ใช่เฉพาะไข้อย่างเดียวที่คณะทำงานตั้งคำนิยามไว้นะครับก็คือมีเรื่องของไข้มีเรื่องของภาวะการหายใจที่ไม่ปกติในน้องเรียนใช่นะครับหรือว่ามีการเหนื่อยซึ่งอาการเหนื่อยนี่อาจจะเกิดขึ้นจากระบบการหายใจหรือว่าจะเป็นระบบหัวใจแล้วก็มีอาการทางสมองซึ่งถ้าอาการทางสมองนี่เกิดเด่นชัดขึ้นก็อาจจะเป็นข้อบ่งชี้ได้ว่าตรงนี้เนี่ยก็ควรจะต้องพาไปที่โรงพยาบาลอาการทางสมองก็ดูยากอยู่นะครับแต่ว่าถ้าหากว่ามีการทางสมองยกตัวอย่างเช่นบางครั้ง เกิดมีตาเหลตาเขมีตากระตุกหรือว่ามีขากระตุกนะครับซึ่งคุณหมอทั่วๆไปเนี่ยมักอ่านตำราแล้วพบว่าอาการขากระตุกเนี่ยมักเป็นลักษณะสำคัญของอินเทโรซึ่งจริงๆแล้วนี่มีไวรัสหลายชนิดที่ไปทำลายที่ก้านสมองส่วนล่างแล้วก็ทำให้เกิดมีขากระตุกได้เช่นกันไม่ใช่เป็นไวรัสตัวนี้ตัวเดียวเพราะฉะนั้นถ้าถามคุณหมอก็คือว่าให้ดูอาการทางสมองของเด็กดูทุกอย่างเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าไข้อย่างเดียวบางคนก็ไม่มีไข้ได้เหมือนกันครับตรงที่ชัดเจนว่าอาจจะไม่มีได้อาจจะไม่มีครับนะไข้ก็อาจจะไม่มีแต่มันจะมีอาการอย่างอื่นถ้ามีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับที่จะเป็นการหายใจจะเป็นอาการเหนื่อยผิดปกติหรือมีอาการซึมจะมีไข้หรือไม่มีไข้ตรงนี้หรืออาจจะมีไข้ระยะหลังจากที่มีอาการเหล่านี้แล้วก็คือต้องรีบไปที่โรงพยาบาลดูยากนะฮะนะครับแต่ต้องเรียนว่าทางโรงพยาบาลจริงๆแล้วเนี่ยก็เหมือนถูกมัดมือชกเหตุผลเพราะว่าไวรัสพวกนี้ไม่มียารักษาเพราะฉะนั้นการรักษานี่คือการรักษาแบบประคับประคองและที่สำคัญก็คือระบบประสาทอัตโนมัติของคนไข้เนี่ยเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยความดันเนี่ยอาจจะความดันอยู่ๆนาทีนี้ขึ้นคือแกว่งเลยฮะนาทีนี้เกิดลงบางทีชีพจรอาจจะเต้น150ครั้ง200ครั้งบางทีก็ตกลงมาเพราะฉะนั้นในกรณีอย่างนี้นี่มีการรักษาที่ยากมากเหลือเกินก็แปลว่ารักษาตามอาการใช่ครับแล้วถ้าเด็กบางคนเคราะห์ร้ายก็คือไปโดนเชื้อแรงหรือมากครับกำลังบอกว่าน้องเรนเป็นอย่างนั้นใช่ไหมการที่บอกว่าเชื้อแรงหรือมากตรงนั้นเนี่ยลักษณะของสายพันธุ์อาจจะไม่เกี่ยวข้องชัดเจนนะครับซึ่งพวกเราชอบพูดกันว่าอาจจะมี C2 C4 B5 อะไรต่างๆแต่ว่าในสายพันธุ์พวกนี้ไม่ได้เป็นตัวกำหนดว่าโรคจะต้องรุนแรงเพราะฉะนั้นขณะนี้เรายังไม่ทราบว่าทำไมถึงเกิดรุนแรงขึ้นนะครับในคนอื่นทำไมไม่หนักครับคือคุณหมอพูดตรงๆคือไปถึงมือหมอก็ทำงานยากแล้วคุณหมอดูรายละเอียดแล้วใช่ไหมครับ